ท่านอาจารย์อธิบายโดยยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติว่าอย่างเรามีเพื่อนเยอะในกลุ่มเพื่อนของเรานั้นในบรรดาเพื่อนๆ เนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่นิสัยไม่ดีเราไม่ปลื้มนะคะไม่ปลื้มอุปนิสัยของเขาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะคะเมื่อเราไม่ยอมรับแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยถ้าเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้ก็เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เราก็ต้องเปิดใจยอมรับอย่างที่เขาเป็นนะคะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินวิธีนี้มาตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์เองสิ่งใดที่ทรงเปลี่ยนได้ก็ทรงเปลี่ยนแต่ถ้าเผื่อว่ากรณีใดที่ท่านที่ทรงเห็นว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงยอมรับอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีหรือด้านร้ายนะคะพระพุทธองค์นั้นทรงมีพระปัญญาญาณคือทรงรู้ทุกอย่างรู้ว่าอะไรเปลี่ยนได้อะไรเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ทรงเปิดพระทัยกว้างยอมรับอย่างที่เป็นนะคะนี่ก็เป็นศิลปะของการยอมรับอย่างหนึ่งท่านอาจารย์แนะนำว่าอยากให้เราทุกคนนั้นพยายามพัฒนาความสามารถหรือศิลปะด้านการยอมรับของเราขึ้นไปนะคะแม้แต่กิเลสในใจเรานะคะเราก็รู้ว่าในใจเรานี้มีกิเลสอยู่ด้วยมากมายและเกินอาทิเช่นความโกรธแล้วถ้าเราโกรธกิเลสนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรได้ไหมมันก็แก้อะไรไม่ได้นอกจากยอมเปิดใจยอมรับมันเวลาที่มีกิเลสขึ้นมาในใจเรานะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือยอมรับในมันนะคะเปิดใจยอมรับโดยที่ไม่เข้าไปคลุกหรือไม่เข้าไปคล้อยตามเขาด้วยนี่เป็นวิธีเดียวนะคะเข้าใจไหมคะท่านจะถามว่าเข้าใจไหมคะศิลปะแห่งการเปิดใจยอมรับนั้นมันไม่ใช่แค่ยอมรับเฉยๆแต่ต้องยอมรับโดยที่ไม่เข้าไปร่วมด้วยไม่เข้าไปคล้อยตามไม่เข้าไปคลุกกับกิเลสนั้นนี่เป็นวิธีเดียวที่จะคือเป็นวิธีการเป็นศิลปะแห่งการยอมรับที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปอย่างสงบสุขได้แล้วก็สามารถที่ทำให้เรานั้นปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้องด้วยบารมีขั้นต่อไประดับที่7นะคะก็คือสัจจะบารมีบารมีแห่งความจริงท่านอาจารย์ถามว่าสัจจะบารมีคืออะไรคะพวกเรามักจะบอกว่าการพูดความจริงก็คือการบำเพ็ญสัจจะบารมีการทำสิ่งที่เราสัญญาไว้ให้สมบูรณ์ก็คือการบำเพ็ญสัจจะบารมีท่านอาจารย์ถามว่าเราคิดว่ายังไงคะเราควรจะพูดความจริงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ถึงวิธีการเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่และบุคคลที่เราจะกล่าวความจริงด้วยอย่างเหมาะสมถ้าเผื่อว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ได้คำนึงถึง3อย่างนี้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นภัยกับตัวเองแล้วก็เป็นภัยกับต่อผู้อื่นด้วยในครั้งพุทธกาลนะคะมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปกราบพระพุทธองค์แล้วก็เสนอความเห็นของเขาพราหมณ์ก็ได้เสนอความเห็นกับพระสัมพันธยุพุทธเจ้านะคะว่าพระพุทธองค์เราควรจะกล่าวในสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือความจริงเราควรจะทำในสิ่งที่เรารู้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้นั่นคือความจริงเราควรจะพูดในสิ่งที่เราได้ยินเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นคือความจริงแล้วก็กราบเรียนถามว่าพระสัพพัญญุพุทธเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรพระสัพพัญญุพุทธเจ้าได้ทรงได้ตรัสตอบว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงแต่หากไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจะไม่ทรงตรัสในสิ่งที่ทรงรู้ไม่ตรัสในสิ่งที่ทรงเห็นไม่ตรัสในสิ่งที่ทรงได้ยินหากสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตรัสเท่าที่สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้น
จึงจะตรัสในสิ่งที่ทรงรู้ตรัสในสิ่งที่ทรงเห็นตรัสในสิ่งที่ตนได้ที่ทรงได้ยินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาจะต้องฉลาดพูดในสิ่งที่เป็นความจริงในกาลที่ถูกต้องในเทศะที่ถูกต้องกับบุคคลที่ถูกต้องด้วยขณะนี้ท่านอาจารย์กำลังอธิบายถึงสัจจะบารมีนะคะบารมีแห่งความจริงหรือสัจจะถ้าไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากสัจจะนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญขันติบารมีต่อไปได้ในหลายๆครั้งในชีวิตที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจริญสัจจะบารมีได้อย่างไรอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วนะคะลักษณะของขันติคือการยอมรับการเปิดใจยอมรับทั้งสิ่งที่พึงพอใจและสิ่งที่ไม่พึงพอใจบางครั้งนะคะเมื่อเราต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่พึงพอใจในชีวิตหากเราไม่ได้ประกอบด้วยสัจจะบารมีแล้วเราไม่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้อีกยาวนานท่านอาจารย์อยากจะอธิบายถึงอีกความหมายหนึ่งของสัจจะบารมีด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะว่าหมายถึงสัจสภาวะธรรมมีความเข้าใจในสภาวะธรรมท่านอาจารย์ถามว่ากฎธรรมชาติของสภาวะธรรมคืออะไรคะก็คือการที่ไม่มีและไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วิญญาณเข้าใจแล้วหรือยังไม่เข้าใจใช่ไหม ถ้ายังไม่เข้าใจก็อาตมาจะอธิบายต่อไป ท่านอาจารย์จะเล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ในขณะที่เสวยพระชาติเป็นพยาวานรนะคะได้ช่วยพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งตกลงไปในเหวลึกเนื่องจากได้พระโพธิสัตว์ท่านได้ใช้ความภาคเพียรในการช่วยเหลือพราหมณ์คนนี้ขึ้นมาจากอันตรายก็ทรงเหนื่อยมากนะคะก็นอนหลับหลบหนุนตักพราหมณ์คนที่ช่วยไว้ด้วยความไว้วางใจด้วยความคิดประทุษร้ายซึ่งเกิดขึ้นในใจของพราหมณ์นะคะนึกอยากจะกินเนื้อของวานรที่เป็นผู้ช่วยชีวิตตัวเองแท้ๆก็เอาก้อนหินทุบหัวพระโพธิสัตว์นั้นไม่ได้โกรธเลยนะคะมีความอดทนอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีความหวังดีที่อยากจะช่วยบุคคลผู้นั้นออกไปจากป่าได้ทรงชี้ทางให้พราหมณ์ผู้นั้นสามารถหนีออกจากป่าได้โดยใช้เลือดของพระองค์เองนั้นหยดเป็นแนวทางไปในขณะที่ทรงกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งงานนี้ง่ายไหมคะมันง่ายทำไมบริสัทธ์ว่าสามารถทำได้เพราะว่าท่านเข้าใจสภาวะธรรมจะว่ายังไงต่อไปก็คือท่านมีความเข้าใจในสภาวะธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลไม่ใช่ตัวตนบุคคลหรือวิญญาณเนื่องจากทรงเข้าใจในกฎแห่งในกฎธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมนี้นะคะคือสัจจะบารมีนี่เองทำให้ท่านสามารถที่จะทำความดีต่อไปได้สามารถรักษาความดีของตัวเองทำต่อไปได้เวลาที่เราพูดถึงการรักษาความดีนั้นหมายถึงความดีของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เราจะต้องทำในชีวิตเรานั้นไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งหรือได้นอกจากความดีของเราเองท่านอาจารย์ถามว่ายังมีอย่างอื่นไหมที่เราคิดว่าเราสามารถยึดหรือเป็นที่พึ่งของเราได้นอกเหนือจากความดีของเราเองบ้างท่านอาจารย์ถามว่าเราสามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเงินพอที่จะซื้ออะไรกินได้ก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพิงไปได้ตลอดนะคะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพิงได้ก็คือความดีของเราเองนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีเพื่อนมากมายแต่ถ้าเราประกอบด้วยความดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพึ่งพิงความดีนั้นไว้ได้ตลอดไม่ว่าเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแต่ในชาติต่อไปด้วยต่อเมื่อเราทราบ
ถึงวิธีการที่จะบำเพ็ญสัจบารมีให้เต็มเปี่ยมเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการเจริญสัจบารมีให้เต็มเปี่ยมเท่านั้นในกรณีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพยาวานร ผู้ได้ช่วยพราหมณ์ผู้นั้นที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนะคะแม้กระทั่งพราหมณ์ซึ่งทรงได้ช่วยไว้เองเนี่ยกับทรยศเอาก้อนหินทุบพระเศียรของพระโพธิสัตว์ก็ตามแต่แม้ในขณะนั้นในขณะที่ตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงนั้นก็ยังไม่ได้ละลดเลิกจากความพยายามที่จะทำความดียังคงทำความดีต่อไปด้วยความเข้าใจในกฎของธรรมชาติแห่งสภาวธรรมคือไม่มีและไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติของสภาวธรรมก็คือได้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงสภาวธรรมไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยมีเพียง เหตุและผลเท่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ความเข้าใจนี้เองทำให้สามารถที่จะยังคงยืนหยัดทำความดีต่อไปได้พระโพธิสัตว์ทรงมีความเข้าใจทรงบำเพ็ญบารมีสัจบารมีได้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหน้าได้ทรงประกอบด้วยสัจบารมีที่เห็นว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้ได้ทรงสามารถใช้ขันติบารมีได้แล้วก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหน้าทรงมองเห็นว่าพราหมณ์นั้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีพราหมณ์ผู้นั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทำความดีได้นะคะเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ทรงสามารถที่จะสั่งสมบารมีจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้คือทรงมองเห็นว่าพราหมณ์ผู้เนี้ยเป็นผู้เปิดโอกาสให้ท่านสามารถสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ในวันหน้าเห็นไหมคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมันงดงามแค่ไหนจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะบำเพ็ญขันติบารมีอยู่หากขันติบารมีที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นไม่ประกอบด้วยสัจจะบารมีก็ไม่สามารถที่จะทำความดีต่อไปได้มีใครที่สามารถเปลี่ยนความการทำความดีเป็นการทำความชั่วได้คะใครสามารถเปลี่ยนได้ไม่มีใครที่สามารถเปลี่ยนความดีของตัวเองได้นอกจากตัวเอง ใช่ไหมหากเราเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของการบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนการทำความดีของเราไปทำช่วยได้นอกจากตัวเราเองท่านอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีของจักขุปาละนะคะเป็นหมอรักษาตานะคะได้รักษาคนไข้คนหนึ่งนะคะที่ตาเจ็บมาจนกระทั่งคนไข้คนนั้นเนี่ย อาการดีขึ้นจนตาเนี่ยมองเห็นได้แล้วแต่ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไม่ประสงค์จะจ่ายตังค์ค่ารักษาก็โกหกบอกว่ายังอาการแย่ลงอาการเลวลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องจ่ายค่ารักษาท่านจักขุปาละนั้นรู้ว่าคนไข้นั้นหายแล้วแล้วก็โกหกเพื่อที่จะเบี้ยวไม่จ่ายตังค์ก็เลยให้ยาตัวอีกตัวหนึ่งแรงกว่าเพื่อที่จะให้ตาของคนไข้นั้นบอดสนิทนะคะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านจักขุปาละนั้นไม่สามารถที่จะรักษาความดีของตนต่อไปได้เพราะว่าไม่ได้เจริญสัจจะบารมีนั่นเองนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะยอมรับในการกล่าวโกหกของคนไข้ได้